กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดสุโขทัยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่เกิดน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรยังความห่วงใยมาถึงรัฐบาลสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ขณะนี้เป็นอย่างไรคุณณภศรแก้วคำได้ไปสอบถามความคืบหน้าจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านผู้ว่าวิรุณพันเทวีซึ่งจะมาให้รายละเอียดในเช้าวันนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้ที่ฉันอยู่กับคุณวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะขณะนี้ท่านพร้อมมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียนสถานการณ์น้ำนะครับเมื่อปีที่แล้วเราได้รับอิทธิพลน้ำท่วมน้ำหลากจากน้ำยมนะครับแต่ปีนี้กลับกันเราได้รับอิทธิพลจากพายุฝนมรสุมจากทะเลอันดามันนะครับแล้วก็มีฝนตกในพื้นที่นะครับจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นฝั่งซ้ายน้ำยมที่ได้รับผลกระทบท่วมกันเยอะนะครับแต่ปีนี้มันเป็นร่องมรสุมพายุฝนในพื้นที่ทำให้มีฝนตกเหนือเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่มอกนะครับซึ่งมีความจุ110ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีความจุเหนือน้ำประมาณ 40% ช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอ่างเก็บน้ำแม่มอกมีปริมาณน้ำมากเกินจนล้นเขื่อนสปริงเวย์นะครับเลขที่1ก็ที่อ่างเก็บน้ำแม่ลำพันนะครับความจุเกินปริมาณน้ำเก็บเหมือนกันซึ่งเบื้องต้นจากการสำรวจนะครับเรามีพื้นที่อยู่8อำเภอ44ตำบล199หมู่บ้านนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำนะครับมีชาวบ้านได้รับผลกระทบอยู่ 9,450 คนครัวเรือนอยู่ 3,685 ครัวเรือนนะครับนาข้าวได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมน้ำหลากนี่ครับอยู่ 77,807 ไร่นะครับพืชไร่อยู่ 9,397 ไร่พืชสวน537ไร่พื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยประมาณ 87,700 ไร่เศษนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพี่น้องที่ทำการเกษตรเนี่ยเขาจะไปจดทะเบียนกับทางเกษตรไปแล้วนะครับว่าจะทำอะไรนะครับตอนนี้เราก็จะดูแลถ้าเกิดท่วมเกิน7วันเนี่ยก็จะจ่ายค่าเสียหายให้อย่างเป็นนาข้าวเนี่ยก็จะได้ประมาณ 1,340 บาทพืชไร่ก็อยู่ 1,980 เป็นไม้ผลก็ 4,000 กว่านะครับต้องเรียนว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลพี่น้องในการที่จะสูบน้ำออกระดมความช่วยเหลือแจกของนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะว่าอ่างเก็บน้ำแม่มอกกับน้ำลำพันเนี่ยก็อยู่ประมาณทิศเหนือของจังหวัดน้ำจะหลากกันมาเรื่อยๆนะครับระยะแรกก็คือไหลบ่าไปที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมก่อนน้ำก็จะหลากมาที่สวนกะโลกแต่แล้วน้ำก็จะหลากมาที่ศรีสำโรงซึ่งน้ำเนี่ยอีกสองสามวันก็จะไหลไปที่อำเภอเมืองแล้วก็ไหลไปที่โคเวล่าแล้วก็น้ำก็จะออกไปที่ลำน้ำที่พิษโลกนะครับทางชลประทานก็พยายามที่จะเดินน้ำบางส่วนลงน้ำยมนะครับตอนนี้น้ำยมน้ำยังไม่เยอะยังสามารถรับน้ำได้อีกเราก็พยายามที่จะนำน้ำที่อยู่ฝั่งขวาของน้ำยมนะครับไหลลงมาทางฝั่งซ้ายแล้วก็ให้ไหลลงลำน้ำยมทั้งสายเก่าสายใหม่เพื่อจะรับมวลน้ำจากทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดนี่นะครับจะได้ลดการท่วมการนองการระบายของฝั่งตอนตกของลำน้ำนะครับตรงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าจังหวัดสุโขทัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะหลายแห่งเกิดความเสียหายที่ผ่านมาเนี่ยเกือบแทบทุกปีเลยค่ะท่านผู้ว่าจังหวัดสุโขทัยประสบปัญหาอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นทางภัยพิบัติหรือไม่ก็เป็นในเรื่องของสภาพอากาศในระยะยาวทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผนอย่างไรให้ชาวบ้านไม่ประสบภัยอย่างนี้บ้างคะก็ตอนนี้รัฐบาลอนุมัติงบส่วนนึงตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือการผันน้ำเขาเรียกยมน่าน3นะครับซึ่งจากขาสะพานจันทร์พอน้ำยมมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบายพาสนะครับให้ไปที่ยมน่าน3เนี่ยลงน้ำที่น้ำน่านลอยต่อตรงจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับตอนนี้กำลังดำเนินการประมูลราคาแล้วก็ได้ผู้รับจ้างแล้วนะครับก็กำลังทำอยู่ส่วนอีกเส้นนึงกำลังศึกษาอยู่ก็คือยมฝั่งขวาซึ่งถ้ามองจากแผนที่อยู่ด้านฝั่งตะวันตกก็จะทำการบายพาสน้ำเหมือนกันครับตอนนี้ชลประทานกำลังศึกษาวิจัยอยู่ใช้เวลาอีกสักปีนี้อีกปีนึงนะครับเพื่อที่จะวางแผนแล้วก็ของบตอนนี้รัฐบาลเองส่วนกลางท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้ยิ่งกังใจนะครับปีที่แล้วท่านก็ให้งบมาดำเนินการทำเรื่องยมน่าน3ปีนี้รอชลประทานศึกษาวิจัยเสร็จก็เดี๋ยวรัฐบาลคงจะสนับสนุนงบมารมาทำต่อนะครับซึ่งน้ำยมปีนี้ไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วนะครับเป็นปัญหาเรื่องน้ำฝนตกในพื้นที่กับร่องมรสุมที่พัดผ่านตอนนี้เราก็จนใจเหมือนกันนะว่า
มันแก้ไขในเรื่องพายุยากแต่ว่าถ้าสามารถพัฒนาอีกเส้นหนึ่งทางฝั่งขวาของน้ำยมนะครับมันก็จะช่วยเรื่องการเป็นบายพาสน้ำที่ไหลลงลำน้ำออกไปทางปลายจังหวัดของเราว่าจะเป็นลำน้ำน่านลำน้ำยมที่อยู่ในพื้นโลกได้เร็วขึ้นนะครับค่ะตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามทางธรรมชาติในส่วนของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองนะคะจะมีการรับมือแล้วก็มีการเตือนภัยให้กับประชาชนในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะอ๋อเราเตือนมาตั้งแต่ก่อนพายุจะเข้าแล้วนะครับทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็รายงานเรื่องจะมีพายุมีอะไรเราก็เตรียมพร่องน้ำตั้งแต่แรกแล้วทั้งช่วยประธานเนี่ยก็ได้ช่วยกับจังหวัดก็คือวางแผนตั้งแต่ทีแรกละที่จะพร่องน้ำจากเดิมเรามีแหล่งที่ท้ายน้ำเราเนี่ยมีทะเลหลวงซึ่งจุน้ำได้33ล้านลูกบาศก์เมตรมีวังทองแดงนี่ประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรพร่องให้เหลือน้ำให้น้อยที่สุดที่จะรับน้ำนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำที่มาแต่นี่น้ำมันมาเยอะมามากด้วยนะครับซึ่งมามากเกินที่เราคาดการไว้นะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะระบายน้ำอย่างที่เรียนนะครับว่าส่วนหนึ่งจะระบายน้ำลงน้ำยมในจุดที่ประตูระบายน้ำก่อนท่วมพี่น้องชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งก็ไหลลงลำน้ำธรรมชาตินะครับแล้วไปเก็บไว้ในเขื่อนในอ่างที่เรากำหนดไว้นะครับอย่างเช่นทะเลหลวงวังทองแดงแล้วก็ระบบไหลผ่านไปประตูระบายน้ำเพื่อจะผ่านน้ำให้น้ำออกไปที่เร็วที่สุดขณะเดียวกันทางชลประทานก็ดีปภ.ก็ดีเนี่ยก็ได้พูดคุยกับผมว่าบางพื้นที่เนี่ยเขารับน้ำอยู่แล้วถ้าเราปล่อยออกไปเยอะเนี่ยก็จะไปซ้ำเติมเขาเราก็เลยพยายามที่จะลดการระบายบางส่วนเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมน้ำท่วมในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วช่วงนี้ก็เลยใช้วิธีก็คือผันลงไปที่น้ำยมนะครับซึ่งยังสามารถรับได้อีกครับค่ะนอกจากพื้นที่ไร่สวนของชาวบ้านแล้วตอนนี้นะคะได้มีการประเมินหรือยังคะว่าได้มีการเข้าไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านแล้วคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงเมื่อไหร่คะท่านคะครับก็ตอนนี้น้ำอย่างที่ผมเรียนนะครับน้ำตอนนี้มาถ้าไม่มีฝนมานะครับน้ำจะมาเรื่อยๆก็คืออย่างทุ่งเสลี่ยมตอนนี้ก็น้ำตาละตอนนี้จะรับก็คือสอดคล้องกับสีสำโรงนะครับน้ำจะไหลไปเรื่อยๆถ้าต้องเรียนเงี้ยมันจะไหลไปเรื่อยๆมันจะรับน้ำเนี่ยไอ้ที่มันจะกระทบเนี่ยเสร็จแล้วก็จะมาเมืองกับกรุงเทพฯนะครับตอนนี้ในส่วนที่พืชผลทางเกษตรเนี่ยผมได้คุยกับทางเกษตรเขาไว้นะครับเขาเตรียมว่าสักอาทิตย์นึงเนี่ยน้ำลดแล้วเนี่ยเขาจะสำรวจความเสียหายซึ่งพี่น้องเกษตรเนี่ยได้จดทะเบียนไว้อยู่แล้วนะครับจะดูความเสียหายว่าพืชผลที่เขาเพาะปลูกเช็ดไม่นาข้าวนะครับนาข้าวเนี่ยเขาชดเชยไร่ละ 1,340 บาทพืชสวนก็ 1,980 บาทจากมีทะเบียนจดก็ไปสำรวจนะครับว่ามีท่วมขนาดไหนนะครับในขณะเดียวกันเราก็ขอถุงยังชีพนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกาชาดบ้างจากปภ.เนี่ยในการที่ช่วยเหลือพี่น้องตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยนะครับเริ่มทยอยช่วยเหลืออาหารการกินนะครับพวกของกินของใช้นะครับไปช่วยเหลือพี่น้องบรรเทาทุกข์เบื้องต้นนะครับเพราะน้ำก็ไม่ได้ท่วมบ้านเสียหายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะหลากเข้าไปท่วมใต้ถุนบ้านบ้านสองชั้นบนชั้นล่างแล้วก็สักเห็นบอกประมาณถ้าท่วมเนี่ยไม่เกิน 3-5 วันน้ำมันจะระบายค่ะก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยมครับค่ะตรงนี้ทางรัฐบาลได้มีการกำชับอะไรลงไปในพื้นที่ภาคปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลประชาชนบ้างไหมคะอ๋อมีครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพร้อมทั้งสสทั้ง3ท่านนะครับขณะเดียวกันทางท่านนายกยุติธรรมก็แล้วก็มอบสสในพื้นที่นะครับเข้ามาดูท่านก็ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องชาวบ้านขณะเดียวกันผมเองก็รวบรวมข้อมูลเนี่ยเพื่อจะสรุปให้ท่านรัฐมนตรีได้รับทราบหลังจากนี้ผมพูดคุยกับทางชลประทานทางปภ.เนี่ยตอนนี้เราก็พยายามที่จะเดินน้ำลงไปน้ำโยมให้มากที่สุดแล้วก็ผมก็ขอให้ทางชลประทานเนี่ยเขาติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะสูบน้ำลงในน้ำยมให้มากที่สุดนะครับก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ทางส่วนราชการเนี่ยผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทางรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านก็ช่วยเหลืออยู่เพราะตอนนี้เราก็มีภาวะน้ำท่วมน้ำล้นกันหลากหลายพื้นที่อยู่แต่ขณะเดียวกันทางฝั่งขวาของน้ำยมเนี่ยจากที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยประสบผลแล้งปีนี้มีฝนลงมาพี่น้องเขาก็ดีใจว่าได้น้ำและขณะเดียวกันก็จะเก็บน้ำเนี่ยลงในหนองคลองบึงของตัวเองนะครับถ้าฝนไม่ตกมาเพิ่มพี่น้องเขาบอกอย่างเนี้ยรับไหวเขาก็ชอบอย่างหนึ่งก็คือพอน้ำหลากมาเนี่ย
มันก็มีปลามีสัตว์น้ำเนี่ยที่เขาสามารถไปขายได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพยายามจะช่วยพี่น้องชาวบ้านเพื่อให้น้ำมันลดเร็วแล้วก็กลับสู่สภาพเดิมตามที่ท่านนายกเคยให้นโยบายไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าถ้าเป็นทุกข์เนี่ยก็ต้องกลับให้เขาไปคืนสู่สภาพเดิมให้มีความสุขมากที่สุดนะครับค่ะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมทีมงานและคณะทำงานทุกท่านรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะในวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการอัปเดตความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุโขทัยด้วยนะคะต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ